ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมเทรนเนอร์แมวนะครับจากบริษัท K&O System and Consulting จำกัดนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ QDoc นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทของเราได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับสำหรับซอฟต์แวร์ QDoc ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารนามสกุลไหนนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็สามารถทำการจัดเก็บได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการล็อกอินเข้าระบบกันก่อนนะครับขั้นแรกนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าตาในส่วนของซอฟต์แวร์ QDoc นะครับซึ่งทุกท่านก็จะเห็นได้ว่านะครับจะมีในส่วนของโฟลเดอร์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งในส่วนของโฟลเดอร์พวกนี้นะครับก็จะเป็นการจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารชนิดไหนนะครับซอฟต์แวร์ตัว QDoc ตัวนี้นะครับก็ยังสามารถจัดเก็บให้ทุกท่านได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการทดลองในส่วนของฟังก์ชันต่างๆของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้ทุกท่านได้ดูนะครับเริ่มแรกผมก็จะมาทดลองในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์ของผมเองนะครับผมก็จะคลิกในส่วนของ Create Folder ตรงนี้นะครับข้ามและในส่วนนี้นะครับเราก็ยังสามารถทำการตั้งค่าในส่วนของselect location ได้ด้วยนะครับว่าเราจะกำหนดจุดหมายปลายทางของโฟลเดอร์ของเราจัดเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของตรงนี้แล้วเลือกไปยังในส่วนของเซตตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เก็บในส่วนของโฟลเดอร์ของผมไว้ตรงที่ฝ่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานครับแล้วก็เลือกในส่วนของห้องสมุดมารวยนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการตั้งค่าในส่วนของจุดหมายปลายทางของโฟลเดอร์ที่ผมจะจัดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับและในส่วนนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของโฟลเดอร์ปลายทางที่ผมได้เคยสร้างทิ้งไว้นะครับผมก็จะทำการกดปุ่มโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ผมได้กำหนดจุดหมายปลายทางในส่วนของการจัดเก็บของเอกสารของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสร้างชื่อแล้วก็นามสกุลของผมตรงนี้นะครับในส่วนอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกรอกรายละเอียดไปได้เลยนะครับแต่ในส่วนนี้ผมรายละเอียดข้อมูลมีประมาณนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่านะครับในส่วนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงให้เราอัตโนมัตินะครับก็จะอ้างอิงในส่วนของตัวชื่อของเรานะครับว่าเราได้ทำการใส่ชื่อหรือนามสกุลหรืออักษรอะไรที่เราพิมพ์ลงไปนะครับระบบก็จะทำการตั้งค่าในส่วนของตรงนี้ให้อัตโนมัตินะครับหลังจากที่ผมได้ทำการตั้งชื่อและก็นามสกุลของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถทำการเลือกในส่วนของเอกสารที่ผมจะนำมาลงในส่วนของโฟลเดอร์การจัดเก็บของผมนะครับในส่วนนี้ผมก็จะเลือกมาทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่ผมเลือกแล้วนะครับผมก็สามารถทำการอัปโหลดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่เราสร้างโฟลเดอร์ปลายทางและอัปโหลดเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในส่วนนี้นะครับเอกสารของเราก็จะถูกจัดเก็บครับและสำหรับในส่วนของเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นการอัปโหลดในส่วนของไฟล์เอกสารนะครับไปยังปลายทางของเราที่เราจะจัดเก็บว่าจะจัดเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมก็สามารถทำการกดในส่วนของปุ่มอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกหาในส่วนของselect location ว่าเราจะเก็บในส่วนของงานของเราไว้อย่างจุดหมายปลายทางตัวไหนนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโฟลเดอร์การจัดเก็บเอกสารนะครับซึ่งเราสามารถทำการเลือกในส่วนของไฟล์เอกสารต่างๆได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมก็สร้างไฟล์เอกสารไว้อย่างตรงนี้นะครับผมก็จะทำการเลือกในส่วนของโฟลเดอร์ของผมเองนะครับแล้วก็กดเลือกโอเคไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็ยังมีวิธีง่ายๆนะครับผมสามารถทำการลากในส่วนของตัวเอกสารที่ผมจะอัปโหลดขึ้นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะทำการกดอัปโหลดขึ้นนะครับโฟลเดอร์เอกสารทั้งหมดนะครับก็จะถูกจัดเก็บไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคำแรกสำหรับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูชิปตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นการบีบไฟล์ในส่วนของตัวเอกสารหรือรูปแบบไฟล์ต่างๆนะครับให้เราในของรูปแบบชิปนะครับสมมติว่าผมทำการเลือกในส่วนของตัวเอกสารเซตตรงนี้นะครับผมก็สามารถทำการเอ็กพอร์ตในรูปแบบของชิปได้เลยนะครับซึ่งจะได้ไฟล์เอกสารเล็กนะครับและจัดเก็บหรือพกพาได้สะดวกนะครับผมก็จะทำการกดชิปแล้วก็เอกสารตัวนี้นะครับก็จะถูกดาวน์โหลดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถเปิดในส่วนของตัวเอกสารต่างๆได้เลยนะครับว่าเอกสารที่เราจัดเก็บทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับครับและสำหรับในส่วนของตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับผมต้องยอมรับเลยว่ามีความเก่งในส่วนของการค้นหาเอกสารนะครับทุกท่านซึ่งการค้นหาเอกสารของเรานี้ได้ถูกออกแบบให้มีการค้นหาอยู่3รูปแบบนะครับ1 นั่นก็คือการค้นหาแบบ
โฟลเดอร์นะครับหรือจะเป็นในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการค้นหาแบบที่เราลืมนะครับว่าเราเก็บเอกสารของเราไว้ที่ไหนนะครับเราก็สามารถค้นหาได้ในส่วนของตรงนี้นะครับหรือจะเป็นส่วนที่3นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของการค้นหาในรูปแบบขั้นสูงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการทดลองในส่วนของการค้นหาเอกสารในรูปแบบต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการค้นหาในส่วนของรูปแบบที่1ให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะครับนั่นก็คือการค้นหาในส่วนของแบบโฟลเดอร์เฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งในส่วนนี้เรารู้แล้วว่าโฟลเดอร์เอกสารของเราจัดเก็บที่ไหนนะครับแต่เราต้องการเรียกในส่วนของตัวเอกสารขึ้นมาเฉยๆนะครับเราก็สามารถค้นหาได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ผมก็จะทำการติ๊กในส่วนของโฟลเดอร์ที่ผมต้องการหาเอกสารก่อนนะครับแล้วก็เลือกค้นหาในส่วนของตัวเอกสารเช่นบูผ้าอย่างนี้นะครับในส่วนนี้เราก็ยังสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าเราจะหาในส่วนของฟิลหรือคอนเทนต์ของมันนะครับในส่วนนี้ผมเลือกทั้ง2 อย่างเลยดีกว่านะครับแล้วผมก็จะทำการกดเสิร์ชตรงนี้นะครับครับและเอกสารของบูผ้าทั้งหมดนะครับที่ถูกจัดเก็บในส่วนของโฟลเดอร์เซตนะครับก็จะถูกดึงในส่วนของตัวเอกสารมาให้เราทั้งหมดนะครับเราสามารถทำการดาวน์โหลดในส่วนของตัวเอกสารได้เลยนะครับเพียงแค่คุณคลิกตรงนี้นะครับเอกสารที่เป็นไฟล์ต่างๆที่เราจัดเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็จะถูกดึงหรือดาวน์โหลดออกมาให้เรานะครับเราก็สามารถนำเอกสารตัวนี้ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นเอกสารที่เราจัดเก็บอันนี้ก็จะมีความง่ายในการค้นหาระดับหนึ่งนะครับคำและสำหรับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการค้นหาไฟล์เอกสารในรูปแบบที่เราไม่รู้เลยว่าเอกสารตัวนั้นจัดเก็บไว้ในส่วนของโฟลเดอร์ที่ไหนในส่วนนี้นะครับการใช้งานของมันนั้นผมว่าค่อนข้างจะเหมือน Google Search หาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแต่ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลังข้อมูลของเราเองนะครับซึ่งเราจัดเก็บไว้นะครับเช่นตัวนี้นะครับการค้นหาในส่วนของตรงนี้ผมก็จะค้นหาเหมือนเดิมนะครับเช่นการค้นหาบูผ้าอย่างนี้นะครับแต่การค้นหาแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าบูผ้าของเรานั้นถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราก็สามารถทำการค้นหาได้เลยนะครับแค่พิมพ์วลีหรือคำที่เราต้องการลงไปนะครับเอกสารเกี่ยวกับบูผ้าเหมือนเดิมใช่ไหมครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็จะดึงในส่วนของตัวเอกสารให้เราครับเราก็สามารถทำการดาวน์โหลดในส่วนของตัวเอกสารแล้วก็สามารถนำเอกสารตัวนี้ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับขั้นแรกในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการค้นหาขั้นสูงนะครับซึ่งเราสามารถทำการค้นหาขั้นสูงได้ดังนี้นะครับการใช้งานของมันก็ง่ายๆครับเปรียบเสมือนคุณมี Google ในองค์กรของคุณนะครับแต่จะเป็นการค้นหาในส่วนของไฟล์เอกสารที่บริษัทของคุณจัดเก็บเอาไว้แค่นั้นเองนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะทำการตั้งค่าในส่วนของการค้นหาเอกสารของผมนะครับที่ผมได้ทำการอัปโหลดลงไปนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันก่อนนะครับในส่วนเมื่อกี้นะครับผมได้อัปโหลดในส่วนของฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินพื้นฐานนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการกำหนด select type นะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะกำหนดเป็นโฟลเดอร์หรือจะเป็นไฟล์ก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมจะเลือกเป็นโฟลเดอร์ดีกว่านะครับขั้นหลังจากที่ผมได้ทำการตั้งค่าในส่วนของโฟลเดอร์การค้นหาเอกสารของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกด submit ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะแสดงในส่วนของการตั้งค่าในการค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นการระบุในส่วนของขั้นสูงนะครับผมก็จะทำการระบุในส่วนของชื่อตัวย่อและก็นามสกุลตัวย่อของผมมานะครับในส่วนนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าปุ่มข้างหลังนี้ก็จะมีแอนกับออใช่ไหมครับสำหรับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของวลีหรือคำที่เราต้องการค้นหานะครับขั้นแรกนอกจากนั้นก็ยังไม่พอนะครับก็ยังมีในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของแอนและออตัวนี้นะครับแอนคืออะไรใช่ไหมครับแอนก็คือการค้นหาในส่วนของตัวเอกสารที่ขึ้นต้นด้วยวลีที่เราต้องการก่อนแล้วตามด้วยตัวนามสกุลหรือ th ตัวนี้นะครับเป็นตัวข้างหลังนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งจะเป็นในส่วนของ or นะครับ or นั้นก็คือการค้นหาในส่วนของรูปแบบใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชื่อขึ้นก่อนหรือนามสกุลขึ้นก่อนนะครับถ้าตราบใดเอกสารหรือโฟลเดอร์ที่เรามีในส่วนของชื่อและนามสกุลทั้ง2 อย่างตัวนี้นะครับมีวลี2ตัวนี้ดึงในส่วนของตัวเอกสารตัวนั้นมาให้เราทั้งหมดเลยนะครับคำและหลังจากที่ผมได้ทำการตั้งค่าในส่วนของวลีที่ผมต้องการค้นหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการกดเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับ
ครับในส่วนนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่านะครับผมใช้เครื่องหมายคำว่า อตัวนี้นะครับเอกสารที่มีคำว่า SU และ TH นะครับก็จะถูกดึงมาให้เราทั้งหมดนะครับเช่นตัวนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าชื่อก็มี SU นะครับและในส่วนนี้นะครับนามสกุลจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นคำสั่งในส่วนของตัว อตัวนี้นะครับนามสกุลจะเป็น BA หรือเป็นสอนหรือจะเป็นธรรมสอนได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะคำหรือว่าลีในส่วนนี้ไม่ถูกกำหนดให้ตายตัวนะครับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ QDoc ตัวนี้นะครับความสามารถของมันนั้นค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรนะครับในส่วนที่ผมแนะนำไปนี้ก็คือประมาณเบื้องต้นของมันเท่านั้นเองนะครับคำและสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจในส่วนของซอฟต์แวร์ QDoc ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อรายละเอียดต่างๆที่ขึ้นดังหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมเทรนเนอร์แมวนะครับจากบริษัทเคโนซิสเต็มแอนด์คอนซัลติ้งจำกัดนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ